านบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับภารกิจดีๆเช้าวันนี้ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ติดตามเรื่องราวของกล้วยพันธุ์โบราณที่มีอายุนมนานเก่าแก่เลยล่ะครับกับกล้วยที่มีชื่อว่ากล้วยน้ำไทยจะมีดีอย่างไรรสชาติจะกินดีแค่ไหนไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนั้นมีงานประจำรับราชการอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดอ่างทองนะครับแต่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วได้รู้จักกับกล้วยน้ำไทยและรู้สึกสะดุดชื่อจึงซื้อมาทดลองปลูกและเมื่อปลูกแล้วได้ลองชิมผลกล้วยพี่ก๊อฟรู้สึกประทับใจรสชาติไม่เหมือนกล้วยชนิดไหนและยังเป็นกล้วยที่หายากแถมยังมีสรรพคุณทางยามากมายจึงได้เริ่มขยายพันธุ์กล้วยน้ำไทยในสวนปัจจุบันมีประมาณ 60-70 ต้นแล้วล่ะครับและมีร้านคาเฟ่ที่ซื้อผลกล้วยไปทำกล้วยอบอีกด้วยล่ะครับกล้วยน้ำไทยนั้นเป็นกล้วยสายพันธุ์ไทยโบราณที่ในปัจจุบันพบเจอได้ยากลักษณะผลคล้ายกล้วยหอมจันทร์แต่จะโค้งงอกว่าขนาดของผลกล้วยอยู่ระหว่างกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหักมุกผลดิบนั้นมีรสฝาดใช้เป็นยาทางการแพทย์แผนไทยโบราณถ้าเราจะสังเกตว่ากล้วยจะออกปลีให้สังเกตกล้วยต้นนั้นจะมีใบธงซึ่งจะแตกต่างจากใบกล้วยทั่วไปก็คือว่ามันจะตั้งขึ้นใช่ครับนั่นบ่งชี้ว่ากำลังจะใกล้ออกปลีและนี่เห็นชัดเจนดีเลยคุณผู้ชมปลีอย่างใหญ่แต่รสชาติเป็นไงฮะฝาดครับรสชาติฝาดรสชาติฝาดใช่ครับฝาดแน่นอนเพราะว่าจะฝาดกว่ากล้วยน้ำว้าครับเพราะลองเรามาทานดูแล้วกล้วยน้ำไทยนั้นมีลักษณะรูปร่างของผลกล้วยเหมือนนำกล้วยน้ำว้ามาผสมกับกล้วยหอมจันทร์ในบางพื้นที่จึงเรียกว่ากล้วยหอมเล็กจากการสืบค้นข้อมูลชื่อของกล้วยน้ำไทยนั้นมีมานมนานแล้วล่ะครับและปรากฏอยู่ในหนังสือพันธุ์พฤกษากับสัตวาพิธานของพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลซึ่งอยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่5พระยาศรีสุนทรโวหารได้เขียนชื่อกล้วยพันธุ์ต่างๆที่พบในไทยและหนึ่งในนั้นคือกล้วยน้ำไทยโดยในกาพย์ฉบับ16นั้นกล่าวไว้ว่ากล้วยคล้ายมีหลายกระบวนกล้วยกลันจันนวลอีกน้ำละว้าน้ำไทยกล้วยน้ำกาบดำกาบใบคล้ายกับน้ำไทยผลใหญ่และยาวกว่าสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่ากล้วยมันออกมาหวีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าหวีไม่สมบูรณ์มีชื่อเรียกว่าตีนเต่าซึ่งจะเป็นทุกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้าก็มีกล้วยหอมก็มีเขาเรียกว่าหวีตีนเต่าก็คือหวีที่มันไม่สมบูรณ์แสดงว่ามันสิ้นสุดการออกหวีแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บปลีไว้แล้วใช่ครับเอาออกเราจะสังเกตหวีอื่นเครืออื่นเนี่ยที่มันลูกใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชมปลีหายไปหมดแล้วใช่ครับเราสามารถนำไปปรุงเมนูอาหารได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูยำหรือว่าตำส้มตำได้ครับส้มตำหัวปลีครับผมซึ่งในอดีตนั้นมีการกระจายพันธุ์และนิยมปลูกกันในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นกล้วยที่คนโบราณถือว่าเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือกล้วยพิธีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมและงานมงคลต่างๆเช่นการบวงสรวงไหว้ครูใช้ในพิธีทำขวัญและถือว่าเป็นกล้วยชั้นสูงสำหรับใช้ในพิธีบวงสรวงสังเวยในราชสำนักโดยเฉพาะการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์และยังพบข้อมูลว่าจากบทความกติความเชื่อในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในวารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่ากล้วยน้ำไทยนั้นมีความหมายแฝงที่เป็นสิริมงคลหมายถึงการมีสติปัญญาและความเป็นตัวของตัวเอง
ลักษณะแบบนี้พี่ก๊อฟบอกว่าเขาเรียกว่าลอยกอก็คือว่าหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่ติดพื้นแล้วซึ่งหน่อแบบนี้เนี่ยจะไม่ปล่อยไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เจริญเติบโตก็จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงดีใช่ครับควรจะแซะหน่อออกไปแล้วไปปลูกเป็นต้นใหม่เราจะได้ผลผลิตจะได้ไม่เสียเวลาเสียโอกาสนอกจากนี้กล้วยน้ำไทยนั้นยังมีสรรพคุณทางยาสูงอีกด้วยล่ะครับโดยข้อมูลจากหนังสือประมวลสรรพคุณยาไทยภาค1ของสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณสำนักวัดประเชตุพนระบุไว้ว่าใช้กล้วยน้ำไทยปรุงเป็นยาเจริญอายุได้นอกจากนี้กล้วยน้ำไทยนั้นก็ยังเป็นส่วนผสมสำคัญในตำรับยาลูกแปลกแม่ซึ่งเป็นตำรับยาอายุวัฒนะอีกด้วยปัจจุบันกล้วยน้ำไทยนั้นถือเป็นกล้วยหาได้ยากขึ้นและไม่ค่อยมีขายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่จะนิยมปลูกไว้เพื่อการอนุรักษ์และปลูกไว้รับประทานกันเองภายในครัวเรือนคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าย่านกล้วยน้ำไทยในกรุงเทพมหานครมีที่มาที่ไปเนื่องจากว่าในอดีตนั้นในแถบนี้มีกล้วยน้ำไทยเยอะปลูกกันอยู่มากมายเป็นสวนกล้วยน้ำไทยจึงนำมาตั้งเป็นชื่อพื้นที่นั่นเองครับหนักไหมเนี่ยไม่หนักเลยไม่หนักใจไหมไม่ครับผมยังยืนอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ผมเป็นคนไม่ถือนะเลยให้กระตังถือแต่ผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อลูกเวทเลยพี่ครับอย่างนี้นะวันละ10รอบคุณผู้ชมเข้าสวนเนี่ยเหมือนเราได้ออกโอ้โหน้ำหนักใช้ได้เลยคุณผู้ชมน้ำหนักคือแบบน้ำหนักดีเลยอะลักษณะประจำพันธุ์ของกล้วยน้ำไทยจัดเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่งที่มีการกลายพันธุ์มาแล้วเป็นกล้วยที่แตกหน่อได้ดีแตกหน่อเยอะมากลำต้นนั้นเป็นลำต้นเทียมกับลำต้นเทียมด้านนอกมีประดำหนาที่โคนมีสีชมพูอมแดงใบของกล้วยน้ำไทยนั้นมีสีเขียวออกเหลืองไม่มีไข่ใต้ใบปลีรูปไข่ค่อนข้างยาวปลายแหลมในส่วนของผลกล้วยน้ำไทยนั้นเครือ1นั้นจะมีประมาณ 5-8 หวีหวี1มีผลประมาณ 12-18 ผลขนาดผลใกล้เคียงกับกล้วยหอมจันทร์กว้างประมาณ2เซนติเมตรยาวประมาณ 10-11 เซนติเมตรแต่หากดินอุดมสมบูรณ์พี่ก๊อฟบอกว่าผลกล้วยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพี่ก๊อฟให้ข้อมูลว่ากล้วยน้ำไทยนั้นควรรับประทานในระยะผลสุกเนื่องจากเมื่อสุกหรือสุกจัดจะมีรสหวานไม่ฝาดมีกลิ่นหอมและเนื้อหนึบแต่เนื่องจากถ้าปล่อยให้สุกคาต้นก็มักจะโดนนกหรือกระรอกเข้ามากินกล้วยพี่ก๊อฟจึงต้องตัดแล้วนำไปบ่มนะครับและนี่คือกล้วยที่พี่ก๊อฟเตรียมบ่มไว้ให้สตางค์ล่วงหน้าไปทดสอบรสชาติกันครับเป็นไงรสชาติเอาตามจริงนะเอาให้หมดก่อนเลยลืมทฤษฎีไปก่อนรสสัมผัสอย่างแรกก็คือเวลาที่เราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหนึบๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆหอมออกไปในทางไม่เท่ากับกล้วยหอมเขาเรียกว่ากลิ่นมันเบากว่านะครับแล้วก็มีความหนึบๆไม่เหมือนกล้วยหอมไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าแต่จะเหมือนผสมประสานกันใช่ครับแล้วที่บอกว่ามันหอมคล้ายๆกลิ่นดอกไม้เนี่ยคือมันหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นดอกไม้ป่าใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดมผลแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นความหอมเพราะว่าเปลือกมันหนาพี่ครับครับเปลือกมันหนาเอ้าลูกเดียวคงไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นความหอมเนี่ยถ้าเรายังไม่ปอกออกมานะครับไม่หอมไม่หอมเลยไม่หอมแต่พอเราปอกออกมาแบบนี้นี่มันจะแต่ต้องดมใกล้ๆด้วยนะอันนี้หรือว่าอันนี้หอมกว่าลูกเมื่อกี้มันก็แล้วแต่ผลอีกนะใช่ครับอันนี้หอมแบบน้องๆกล้วยหอมเลยนะหอมคล้ายๆกล้วยหอมค่อนข้างหอมจัดหอมจัดจะหวานกล้วยน้ำไทยเขานิยมกินกันในระยะสุกนะเพราะว่าถ้าระยะห่ามแล้วเอาไปโดนไฟนะเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดความฝาดความขมเพราะนั้นนิยมกินกันก็คือในระยะสุกแบบนี้ถูกต้องครับนี่เลยลองดูโอ้ย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 หิวThank you.
าเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้านิดแล้วก็นักกบแล้วก็น้องจิ๋มนะครับมาร่วมด้วยกันในการที่เราจะปรุงเมนูที่มีสรรพคุณทางยาโดยนำพาเอากล้วยน้ำไทยในระยะดิบอ่อนนะครับมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าน้ำพริกกล้วยดิบหน้าตาจะน่ากินแค่ไหนรสชาติจะเป็นอย่างไรป้านิดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะลุยเลยไหมยิ้มหวานก่อน เริ่มต้นมาช่วยกันเตรียมวัตถุดิบต่างๆน้องผู้ใหญ่จิ๋มคว้าตะไคร้ลงคมซอยนักบช่วยแกะกระเทียมนานิดเตรียมเด็ดขั่วพริกสตังเตรียมก่อเตาจุดไฟตามไปนำสับปะรดมาลิดเปลือกออกซอยหั่นไว้คือขมิ้นขาวต่อด้วยกระชายซอยหั่นชิ้นสับปะรดเตรียมไว้ผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวก่อนที่เราจะจัดการหั่นกล้วยดิบนะครับเราจำเป็นจะต้องเตรียมละลายเกลือในน้ำเปล่าแล้วก็ใส่มะขามเปียกนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อจะช่วยให้กล้วยดิบเนี่ยไม่ดำและวันนี้โชคดีมากครับได้มะขามเปียกซึ่งเขาเรียกว่าอยู่ในระยะมะขามหมูนะครับเพิ่งเด็ดมาสดๆจากต้นคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะป้านิดถ้าเกิดว่าใครที่กำลังแพ้ท้องนะอย่างนี้เลยนะจะตังน้ำลายไหลแล้วยังไม่ทันกินเลยอ่ะขอจิ้มจิ้มเกลือสักหน่อยนะคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะแซ่บลืมบ้านเลขที่เลยนะเปรี้ยวอ่ะเป็นไงหวานหวานอร่อยมากแบบเนื้อกำลังฟูเลยอ่ะเอ๊ะจืดเลยตื่นเลยทีนี้ดีกว่ากาแฟอีกคุณผู้ชมเมนูนี้นะครับมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าในผลของกล้วยดิบนะครับจะมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอีกด้วยบางคนเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าเป็นกระเพาะอาหารเนี่ยมันทรมานคุณผู้ชมครับและก็ถ้าเกิดว่าอยากจะรักษาให้หายแบบค่อนข้างแบบได้ผลมากๆเนี่ยก็ให้เอากล้วยดิบนะครับมาหั่นสไลซ์แล้วไปตากให้แห้งหลังจากนั้นมาบดถ้าคุณผู้ชมมีแคปซูลก็สามารถบรรจุใส่แคปซูลแล้วก็รับประทานได้กล้วยดิบกับเรื่องของโรคกระเพาะเนี่ยมันช่วยได้ครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้กล้วยน้ำไทยเนี่ยลดความฝาดลงให้เราแช่ในน้ำเกลือผสมกับมะขามเปียกนะครับจะช่วยได้เยอะกว่าแช่ในน้ำเกลืออย่างเดียวเนาะป้านิดเนาะเดี๋ยวตาตังจะทดสอบรสชาติกล้วยน้ำไทยในระยะดิบนะปาดไหมปาดนะฮะปาดปาดและมีรสขมหน่อยแต่อันนี้รสนี้เขาเรียกฝาดเนาะฝาดเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเราแช่น้ำเกลือผสมกับน้ำมะขามเปียกมันจะช่วยได้ไหมสตังและน้องกิจนำปลาม้าแดดเดียวขึ้นย่างไฟน้องผู้ใหญ่จิ๋มนำหัวปลีกล้วยน้ำไทยมาผ่าแบ่งก่อนจะลงคมซอยผู้ชมครับสตังกำลังนั่งอยู่กับดาราจริงๆนะ นะครับนะถ่ายโฆษณามาหลายตอนแล้วเนาะนิดนึงครับนิดนึงนะครับ ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยผ่านหน้าจอแต่เราไม่บอกว่าเป็นโฆษณาอะไรครับครับผมวันนี้มาเป็นโฆษณาพรีเซนเตอร์ให้กับกล้วยน้ำไทยกล้วยน้ำไทยใช่ใช่กินดีนะผมก็ชอบนะพี่ตังโดยเฉพาะหยวกแกงกล้วยแกงหยวกกล้วยอร่อยหยวกกล้วยเถื่อนนะเอาอ่อนไม่นะครับคุณผู้ชมครับเมนูนี้เราจะกินหลอดไอออนเนาะใช่ค่ะจะขาววงที่เขาบอกว่าขาวเหมือนหยวกจะเป็นอย่างไรเนาะนี่นะครับนี่เหมือนไหมล่ะหลอดไอออนอ่ะใช่ไหมเหมือนเลยอันนี้ขาวเหมือนหยวกแต่หยวกอันนี้มันจะออกเราต้องลอกอีกไหม
ได้หรือว่าแค่นี้ได้ครับได้เลยค่ะแค่นี้ได้แล้วเนาะในส่วนของหยวกกล้วยแบบนี้ก็มีประโยชน์นะครับสามารถเอาไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงหมูได้ซอยเล็กๆๆๆแล้วก็ไปผสมกับรำหรือว่าหัวอาหารนะครับสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้เลยเนาะบ้านเราก็จะเป็นอย่างนั้นตกเย็นเราก็จะเห็นบางบ้านนั่งซอยเขาเรียกว่าหั่นหยวกแล้วก็เอาไปบวกกับรำเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติหยวกกันนะครับไม่ฝาดเนาะค่ะในส่วนของหยวกกล้วยน้ำไทยไม่ฝาดแค่เอามาลวกกินกับน้ำพริกก็น่าจะอร่อยแล้วแกงอะไรได้บ้างหยวกแกงป่าแกงป่าแกงใส่ไก่ใช่ค่ะใส่ไก่ใส่หมูอร่อยมากแกงใส่ไก่ใส่หมูอร่อยมากครับปลาม้าแดดเดียวที่ย่างไว้ก็ส่งกลิ่นหอมพร้อมชวนหิวอีกแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดอื่นไม่สามารถที่จะหาปลาม้าได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถใช้วัตถุดิบชนิดอื่นแทนปลาม้าแดดเดียวแบบนี้ได้นั่นก็คือกุ้งสดเอามาตำน้ำพริกกล้วยดิบได้นะครับร้อนไหมครับไม่ค่ะแต่มันหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ควันยังฉุยอยู่เลยโอ้คุณผู้ชมควันฉุยจริงๆช้อนมาดิเดี๋ยวนะสตังค์จะขอทดสอบดูว่ามันร้อนแค่ไหนนะครับแกะไปชิมไปอร่อยเลยอ่ะสตังค์เคยกินเนื้อปลาม้าตอนไปถ่ายแต่ไม่ได้กินแบบปลาม้าย่างเด็ดเดียวแบบนี้หอมมากเลยอ่ะอร่อยเลยร้อยแรงเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ร้อนๆแบบนี้เลยเราจะได้ตำน้ำพริกไหมเนี่ยนี่นะครับเนื้อร้อนๆฉุยๆเลยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยหอมมาถึงขั้นตอนเตรียมโขลกน้ำพริกนำกระเทียมตะไคร้พริกขี้หนูลงโขลกตามตกคือกระชายและขมิ้นขาวใส่เกลือเล็กน้อยเราจะโขลกพร้อมกัน2โขลกจัดการโขลกไปให้แหลกน้องจิ๋มบอกว่านั่งตำไม่ถนัดเลยจัดท่าพิเศษโขลกน้ำพริกเลยล่ะครับเมื่อสมุนไพรเริ่มแหลกแทรกตามคือกล้วยดิบตามต่อด้วยเนื้อปลาม้าแดดเดียวย่างออกแรงโขลกให้แหลกเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือหยวกกล้วยต่อด้วยชิ้นเนื้อสับปะรดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับรสชาติเมนูน้ำพริกกล้วยดิบให้คะแนนเต็ม10เรื่องความฝาดขมที่หายไปโดนใจนัวอร่อยครบรสกลมกล่อมหวานมันและหอมกลิ่นปลาม้าแดดเดียวย่างสร้างความอร่อยด้วยสับปะรดกล้วยดิบและหยวกกล้วยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยกระชายตะไคร้ขมิ้นขาวกินได้อร่อยยาวๆแหนมคู่กับผักต่างๆมันเข้ากันเหมาะเจาะเลยล่ะครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้ซึ่งเป็นเมนูประเภทขนมหวานนะครับมีชื่อว่ากล้วยน้ำไทยส่งเครื่องหน้าตาจะได้เรื่องรสชาติจะกินแล้วรู้เรื่องอย่างไรไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นน้องผู้ใหญ่จิ๋มคว้ามะพร้าวมาจัดการปอกณนิดเตรียมลิดปอกหัวเผือกส่วนน้องปุ๋ยช่วยปอกมะพร้าวในระยะทึนทึกวิธีการผ่าให้มะพร้าวตรงเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะมีหน้าคล้ายๆลิงเนาะอย่างเงี้ยให้เราเอาด้านที่เป็นดวงตาเนี่ยขึ้น
อย่างนี้เนาะแล้วมันจะผ่าตรงแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยนะพร้อมนะฮะ1 2 3หนูเคยใส่ไอ้นี่ป่ะคอยไปได้อยู่นี่แม่นแม่นอยู่ทีเดียวได้ไม่ธรรมดาค่ะได้ครับมะพร้าวที่บ้านไผ่ขวางเนี่ยก็บอกว่ากล้ามดีก็คือเนื้อมันหนาดีใช่นะครับแล้วก็น้ำหอมด้วยอันนี้เขาเรียกว่ากล้ามหนาเฮ้ยน้ำหวานด้วยครับน้ำหวานอร่อยทั้งหอมทั้งหวานค่ะไผ่ขวางทั้งหอมทั้งหวานดีหมดว่างั้นน่ะเนาะทุกอย่างดีหมดค่ะเอ้ยลงกลมหั่นชิ้นเผือกให้กลายเป็นลูกเต๋าก่อนจะเอามือแมวมาสาวขูดมะพร้าวถึนทึกพี่ก๊อฟช่วยเติมถ่านใส่เตาตะตางได้รับเกียรติกิติมศักดิ์จากคุณยายแต๋วนะครับมานั่งขูดมะพร้าวท่าสวยงามท่าสวยกว่านี้ยังมีอีกค่ะท่าสวยกว่านี้ยังมีเป็นไงยายทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้แบบขูดจริงๆเหรอขูดจริงๆไหนเป็นท่าสวยยังไงท่ายากเหรอมีท่ายากด้วยอ่ะนะอันนี้แบบโบราณจริงๆคุณผู้ชมจริงๆก็นั่งจริงๆเลยเหรอทีนี้ครับผมครับครับผมจะอร่อยอ๋อนี่คือท่าสวยเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วไงอ๋อเข่ามันยืดไม่ได้เข่ามันยืดไม่ได้นี่โอ้แต่ยังพูดเก่งอยู่เก่งจังเยี่ยมอยู่อันนี้คือจริงๆเลยท่าที่เราใช้ขูดมะพร้าวจริงๆเลยนะยายนะแต่ก่อนไม่มีอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ต้องขูดอย่างนี้เพราะอายุมากแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันคุณยายมีอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย76ค่ะ76เองนะครับแล้วก็หัวคงหัวเข่าเนี่ยมันจะงอพับมากเหมือนตอนสาวๆไม่ได้ก็เลยจะต้องยืดเท้าขูดแบบนี้เนาะเหนื่อยไหมไม่ต้องให้ตะตังช่วยเนาะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าหน้าคุณยายสวยมากไม่รู้ไปตกกับผงแป้งที่ไหนมานำชิ้นเผือกใส่ผ้าขาวบางก่อนจะนำพาไปนึ่งต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นกะทิซอยหั่นไว้คือใบมะกรูดสตังช่วยปอกกุ้งผ่าหลังแล้วล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดน้องจิ๋มเตรียมโคลก3เกลือนำกระทะทองเหลืองตั้งเตาตักเอาน้ำมะพร้าวลงใส่ตามไปคือน้ำตาลมะพร้าวตัดเกลือเล็กน้อยเมื่อน้ำตาลละลายตามต่อได้คือมะพร้าวถึนทึกตอนนี้เผือกที่นึ่งไว้ก็สุกรุกต่อตักไส้กระฉีกที่ผัดไว้ขึ้นมาแล้วนำน้ำกะทิเทลงใส่ตามไปคือน้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือเล็กน้อยจัดการตั้งกระทะเทน้ำมันต่อจากนั้นจึงนำ3เกลือลงไปผัดให้หอมใส่เยอะไหมใส่น้ำตาลทรายสามช้อนพร้อมนำลงใส่คือกุ้งสับผัดไปให้ทุกอย่างเข้าเครื่องตามต่อคือกุ้งแห้งต่อจากนั้นคือเนื้อมะพร้าวที่ขูดไว้ละลายสีส้มผสมสีแดงจัดแจงราดลงไปเพิ่มเติมสีสันให้ไส้เค็มยิ่งผัดก็ยิ่งออกสีปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดซอยนอกจากใบมะขามลงมาในก้านมะขามลงมาแล้วเนาะมาโดดใหญ่เลยเนี่ยถ้าเราไม่กางร่มแบบนี้นะใบมะขามจะลงมาในไส้กระฉีกเราเนี่ยเรียบร้อยเลยอาจจะมีฝักลงมาด้วยเดี๋ยวนะใบมะขามใบโอ้ใบหอมเป็นการทำกับข้าวที่น่ารักมากเลยต่อจากนั้นจึงมาช่วยกันปอกเปลือกกล้วยในระยะสุกตอนนี้ฝนฟ้าทำท่าจะโปรยเม็ดลงมาจึงต้องรีบช่วยกันยกแคร่หนีหลบเข้าใต้ชายคาก่อนละครับแล้วนำกระทะมาตั้งไฟเคี่ยวต่อไปให้งวดก่อนจะยกกล้วยสุกมาปิ้งไฟตอนนี้น้ำเชื่อมที่เคี่ยวไว้ก็เริ่มงวดได้ที่แล้วล่ะครับกล้วยน้ำไทยอีกส่วนนั้นเราจะปิ้งด้วยการผ่าออกแบบนี้นะครับ
ขั้นตอนสุดท้ายจึงนำไส้ที่ผัดไว้มายัดใส่ลงไปในผลกล้วยยิ่งช่วยให้แลดูน่ารับประทานเลยล่ะครับวันนี้เราทำทั้งหมด3ไส้คือไส้กระฉีกไส้เค็มและไส้เผือกนึ่งราดน้ำตาลเคี่ยวแบบนี้รสชาติกล้วยน้ำไทยทรงเครื่องได้เรื่องความอร่อยหลากหลายไส้กระฉีกหวานมันมากมายไส้เค็มได้ความอร่อยจากเนื้อกุ้งและมะพร้าวสุดว้าวคือไส้เผือกนึ่งราดน้ำตาลเคี่ยวทั้งหอมทั้งหวานทุกไส้ประสานกับกล้วยปิ้งยิ่งชูความโดดเด่นเนื้อกล้วยอร่อยหอมเน้นๆทั้งนุ่มหนุบหนับแต่ละคนก็ชอบใจกันเลยครับอร่อยอร่อยเลยล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางลาคุณผู้ชมไปด้วยเรื่องราวความน่าประทับใจของกล้วยน้ำไทยที่เราปรุงกันในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะนำพาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ